วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยกับดิฉันสิมาริเมศสิงห์ชำนาญนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะสิมาและก็รายการสถานีธรรมนะคะจะนำพาคุณผู้ชมไปชื่นชมแล้วก็ไปทำความรู้จักกับอีกส่วนสำคัญค่ะที่อยู่ภายในวัดประยูรร่วมกันค่ะพระบรมธาตุมหาเจดีย์เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลมสันฐานรูปโอควมสูง60เมตรฐานล่างส่วนนอกวัดโดยรอบได้162เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง50เมตรมีช่องคูหาเรียงรายล้อมรอบชั้นล่างพระเจดีย์54คูหาชั้นบนถัดจากช่องคูหาขึ้นไปมีพระเจดีย์เล็ก18องค์เรียงรายรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่สมเด็จเจ้าพระยามหาประยูรวงศ์เป็นผู้เริ่มสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้ขึ้นแต่หลังสร้างวัดแล้วพระเจดีย์ยังไม่แล้วเสร็จผู้สร้างก็ถึงแก่พิลาไสเสียก่อนเมื่อปี2398ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคได้สร้างพระเจดีย์ต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพ.ศ. 2414พระเจดีย์องค์ใหญ่ถูกฟ้าผ่าจนยอดพระเจดีย์หักไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นเวลานานถึง47ปีจนกระทั่งปีพ.ศ. 2461พระธรรมไตรโลกาจารย์เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารในขณะนั้นได้มีการจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์ยอดพระเจดีย์ขึ้นอีกครั้งพระบรมธาตุมหาเจดีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่พ.ศ. 2450เมื่อคราวที่เจ้าอาวาสรูปที่10บูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์องค์เล็กรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่และซ่อมแซมกำแพงรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่จากนั้นได้มีการจัดงานฉลองพระเจดีย์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดพระเจดีย์องค์ใหญ่ต่อมาเมื่อปี2549พระธรรมโกษาจารย์เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารในขณะนั้นได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ครั้งใหญ่ที่สุดและได้ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุและกรุพระจำนวนมากบนองค์พระเจดีย์ใหญ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ในโอกาสสมโภช180ปีวัดประยูรในวันที่11ธันวาคม2551เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในปีพ.ศ. 2553สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมพิจารณาคัดเลือกพระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี2553ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอารามด้านการอนุรักษ์งานมรดกศิลปะวัฒนธรรมโดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในปี2556พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยูรยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งหรือ Award of Excellence จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมไปชื่นชมกันมาแล้วนะคะกับเรื่องราวความสวยงามและก็ความศักดิ์สิทธิ์ค่ะของพระบรมธาตุมหาเจดีย์แห่งวัดประยูรซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมในส่วนของการศึกษาธรรมะและก็ประวัติศาสตร์หรือว่ามาทำบุญค่ะก็สามารถเดินทางมาได้นะคะที่วัดประยูรอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะแต่ว่าที่สำคัญนะคะตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาของช่วงคุยลั่นกุฏิแล้ววันนี้สิมาและก็รายการสถานีธรรมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกันรับชมรับฟังธรรมะที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตพร้อมๆกันค่ะThank you.
ท่านสาธุชนผู้ติดตามรายการสถานีธรรมทางโปรริสทีวีทุกท่านวันนี้จะได้พูดคุยในเรื่องซึ่งถือว่าเป็นหลักที่เราพึงปฏิบัติร่วมกันในสังคมซึ่งหลักการที่ว่าเนี่ยเป็นหลักการที่คณะรัฐบาลต่างมีความเห็นชอบร่วมกันว่าในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาตินี้จะเป็นไปในสี่เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องพอเพียงเป็นการสารพระราชปณิธานพระราชเจตนารมณ์ของร่นเกล้าและกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เรื่องที่2เป็นเรื่องวินัยเรื่องที่3เป็นเรื่องสุจริตและเรื่องที่4เป็นเรื่องจิตอาสาแต่เรื่องนั้นล้นมีความสำคัญที่จะนำพาให้คนในชาตินั้นมากไปด้วยคุณความดีและมีท่าทีในการปฏิบัติที่นำประโยชน์มาให้แก่ตัวผู้ปฏิบัติด้วยมาให้แก่คนรอบข้างด้วยมาให้แก่ส่วนรวมด้วยประการแรกพอเพียงถามว่าพอเพียงในท่านพูดถึงธรรมะข้อใดในทางพระพุทธศาสนาพอเพียงนี่ธรรมะที่ตรงกับความพอเพียงก็คือสันโดษสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ทีนี้ชั้นแห่งความสันโดษท่านแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกันชั้นแรกท่านเรียกว่ายถาลาภสันโดษยินดีตามที่มีที่ได้ชั้นที่2ท่านเรียกยถาภรสันโดษยินดีตามกำลังและชั้นที่3ท่านเรียกว่ายถาสารุปสันโดษยินดีตามสถานะแต่ละชั้นนี่แตกต่างกันอย่างไรยถาลาภสันโดษยินดีตามที่ได้คือเมื่อเรามีเราได้อะไรแล้วเราก็มีความพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้ถ้าเป็นไปอย่างนี้จะมีความสุขแต่ถ้าขาดยถาลาภสันโดษสิ่งที่มีสิ่งที่ได้เนี่ยไม่พอใจแค่นี้มันก็จะกลายเป็นตัณหาเลยทีนี้อาการมันเป็นอย่างไรล่ะมีก็ดีไม่มีไม่ได้มีก็ดีไม่มีไม่ได้ทีนี้เมื่อได้มาในทางที่สุจริตมันก็พอทำเนาแต่ว่าตัณหานี่หนักไปทางสุจริตนั่นก็คือว่าสุจริตมันได้ยากนี่นะหรือมันได้เหมือนกันแหละแต่มันได้ไม่สมใจตัณหาเนี่ยก็จะหนักไปทางทุจริตเมื่อทุจริตแล้วได้มาแล้วมันก็ทำให้เป็นปัญหาอื่นๆตามมามากมายนะแม้กระทั่งกรณีเงินทอนวัดกรณีทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนี่นะอันนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ขาดยถาลาภสันโดษทั้งนั้นไม่ยินดีตามที่มีไม่ยินดีตามที่ได้ก็เลยไปยินดีในสิ่งที่ไม่ควรมีในสิ่งที่ไม่ควรจะได้มันก็ทำให้เกิดปัญหามากมายชั้นที่2ยถาภรสันโดษยินดีตามกำลังไอ้ยินดีตามกำลังนี่หมายความว่ากำลังมีแค่ใดแล้วก็ยินดีแค่นั้นอย่าทำอะไรเกินกำลังเช่นรถบรรทุกเนี่ยนะกำหนดไว้15ตันเนี่ยแต่อัดไปสัก30ตันเนี่ยไม่ใช่รถพังเฉยๆนะถนนก็พังด้วยเกิดความเสียหายนะเพราะนั้นถ้าเรารู้จักประมาณกำลังของเรานะว่าสมรรถนะของเรานี่นะทำได้แค่นี้เราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราทำได้แค่นี้แต่จะเอามาก
ไปฝากกำลังของเราที่จะพึงมีพึงได้สุดท้ายก็ไปเกิดปัญหาต่อสุขภาพบางคนเครียดบางคนเส้นโลหิตในสมองแตกบางคนเป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยเพราะว่าขาดยถาพระสันโดษไฟจนกระทั่งกลายเป็นตัณหาเนี่ยอยากได้เกินกำลังเมื่ออยากได้เกินกำลังก็เหมือนกับรถปิกอัพเนี่ยบรรทุกมัน10ล้อมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายต่อรถเองบางทีก็เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นด้วยนี่ยถาพระสันโดษทีนี้ชั้นที่3ยถาสารุปสันโดษเป็นอย่างไรยถาสารุปสันโดษนี่คือยินดีตามสถานนะหมายความว่าบางครั้งบางคราวนี่นะเราอาจจะมีเราอาจจะได้เหมือนอย่างคนทั่วไปที่ก็มีก็ได้แต่ว่าสถานะของเรามันไม่ไปถึงเขาอะนะเราก็ยังเช่าบ้านอยู่เราก็ยังมีหนี้มีสินมีนั่นมีโน่นอยู่แต่ว่าพอเห็นเขาใส่เวอร์ซาเช่โอ้ยมันแบรนด์เนมเราก็เลยอยากจะได้เหมือนอย่างที่เขาใส่มันก็เลยกลายเป็นว่าบางผู้บางท่านเนี่ยก็คิดสั้นนะไปขายเนื้อขายตัวเอาเพื่อที่จะได้เงินมาง่ายๆแล้วก็ไปแลกในสิ่งของที่คนที่เขามีสถานะที่ดีกว่าเขาได้แล้วก็อยากจะได้ตามเขาเนี่ยอย่างที่โบราณบอกว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างนี่โบราณเขาบอกงั้นกำลังบอกว่าให้มีสารุปสันโดษยินดีตามสถานะเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างนี่คำพังเผยที่โบราณท่านว่าต้องการจะสอนพวกเราว่าเราก็ดูสถานะของเราเนาะว่าตอนนี้เรามันไปได้แค่ไหนเราก็พอใจยินดีแค่นั้นแหละนะไม่ต้องไปยินดีด้วยมุ่งหวังที่จะให้เท่ากับเขาไปทั้งหมดนะบางทีเราก็ไปไม่ถึงเขาชาติตระกูลเราก็ไม่ถึงเขาฐานะทางเศรษฐกิจก็ไม่ถึงเขาอะไรหลายๆอย่างมันไม่ถึงเขาแต่พยายามอยากจะให้ได้มีอยากจะให้ได้เมื่ออย่างที่เขามีเขาได้อย่างนี้มันก็ทำให้กลายเป็นคนไม่รู้จักเต็มสักทีนะไม่รู้จักพอสักทีนะอันนี้ก็คือความพอเพียงโดยที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมุ่งสอนธรรมะในเรื่องของสันโดษเมื่อเราเข้าใจสันโดษอย่างถูกต้องเราก็จะมีท่าทีในความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทีนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักอย่างหนึ่งว่าสันโดษกับมักน้อยเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันมักน้อยเนี่ยแม้มีโอกาสได้ก็ไม่เอานะแม้มีโอกาสได้ก็ไม่เอาแม้ควรจะมีควรจะได้ก็ไม่เอาเนี่ยการมักน้อยมักน้อยนี่มักจะใช้กับผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งประโยชน์ในอันที่จะเจริญงอกงามในธรรมเพราะนั้นก็พยายามตัดวัตถุจนกระทั่งกลายเป็นในลักษณะที่เราเรียกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้หรือมีก็ได้ไม่มีก็ดีอันนี้เป็นลักษณะของมักน้อยนะแต่ว่าสันโดษเนี่ยเป็นเรื่องความพอใจในสิ่งที่มีที่ได้นะแต่เป็น3ระดับอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับการมักน้อยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นคฤหัสถ์ชนผู้ที่จะเป็นอยู่อย่างผู้ครองเรือนพระท่านจะไม่สอนให้มักน้อยหรอกสอนให้มักให้สันโดษแต่ถ้าเกิดผู้ไม่ครองเรือนเช่นเป็นผู้บวชเนี่ยเมื่อเราที่ถ้าเรามีความมักน้อยมันก็จะตัดความอยากเหมือนอย่างที่เขามีเขาเป็นกันนะเห็นชาวบ้านเขามีเขาเป็นไอ้ความมักน้อยเนี่ยมันก็ตัดตัวตหาเหมือนกันนะไม่ทำให้ไปอยากมีอยากเป็นเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขามีเขาเป็นอันนี้ก็ในฐานะผู้บวชก็เลยเป็นอยู่แบบเรียบง่ายมีก็ดีไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ดีนะอันนี้ก็คือความพอเพียงประการที่สองมีวินัยก็คือการเคารพกฎเกณฑ์กติกาถ้าในแง่ของชาวพุทธก็คือมีศีลนะศีลที่ชาวพุทธทั่วไปควรที่จะพึงมี
ก็คือเบญจศีลคือศีล5นะศีล5ปานาท่านห้ามฆ่าสัตว์อตินาชัดห้ามเป็นโจรากาเมสุมิชาจารพกเขาเมียเขาเราไม่เสน่หามุสาวาทเราไม่พูดปดสุราเราไม่ซดให้เสียเวลานี่ศีล5เป็นมาตรฐานที่แสดงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบถ้าเกิดเรามีศีลเป็นฐานมีศีลเป็นสะพานก็ทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นมีความสมบูรณ์แบบตรงข้ามเราทิ้งศีลก็เป็นได้แค่คนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมันไม่เกิดขึ้นมันไปได้แค่ตัวเท่านั้นแหละว่าเกิดเป็นคนแต่ว่าจิตมันยังไม่ใช่อ่ะจิตมันยังไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนี่ต้องมีศีล5เนี่ยนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งในแง่ของชีวิตทั้งในแง่ของทรัพย์สินทั้งในแง่ของคู่ครองทั้งในแง่ของการสื่อสารและสุดท้ายคือไม่เบียดเบียนตนเองด้วยการทำลายสตินะอันนี้คือมีศีลในแง่ชาวพุทธนะทีนี้ถามว่าไม่แล้วไม่ใช่ชาวพุทธถือศีล5ได้ไหมโอ้ไม่ใช่ชาวพุทธก็ถือได้เพราะว่าศีล นี้เป็นสัจธรรมสากลเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าจะบัตรหรือไม่บัตรก็ตามนะกฎเกณฑ์ที่ว่านี้ก็มีอยู่แล้วล่ะเป็นสัจธรรมท่านผู้ใดใครก็ตามน้อมนำสัจธรรมคือเบญจศีลนี้มาสู่วิถีชีวิตก็ทำให้ชีวิตอยู่สุขเย็นใจก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินคู่ครองสังคมและตนเองนี่ปลอดภัย5สถานเลยนะคือตัวผู้ปฏิบัติเนี่ยก็มีความปลอดภัยไม่ละเมิดสิ่งข้อที่1นี่อายุยืนนะไม่ละเมิดสิ่งข้อที่2นี่ทรัพย์สมบัติเนี่ยอยู่อย่างอยู่กับเราอย่างยั่งยืนไม่ละเมิดสิ่งข้อที่3จะได้คู่ครองที่มีความมั่นคงคู่ครองที่จะได้ครอบครัวที่อบอุ่นมีสิ่งข้อที่4นี้สังคมก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่แตกแยกเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ไม่เป็นเขียวไม่เป็นแดงอย่างที่เป็นกันอยู่และมีสิ่งข้อที่5ทีนี้ก็สิ่งดีสิ่งงามที่มันเกิดก็เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแล้วก็เพิ่มพูนมากขึ้นเพราะตราบใดก็ตามที่คนเราไม่ขาดสตินะตราบนั้นเนี่ยก็จะสามารถประคับประคองรักษาความดีเอาไว้ได้นี่มีวิถีก็คือในแง่ของพระเนี่ยมีศีลนะประการที่3สุจริตสุจริตสุจริตในที่นี้ก็หมายความว่าการประกอบสัมมาอาชีพหรือการประกอบอาชีพของเราต้องเป็นสัมมาอาชีวะเรียกว่าสุจริตนะสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์ล่ะเกณฑ์สัมมาอาชีวะนะก็มีหลายชั้นนะไม่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนี่ก็เรียกสัมมาชีวะอยู่เนี่ยแต่ว่าสัมมาชีวะในระดับต้นนี้ก็เป็นสัมมาชีวะในระดับที่สังคมยอมรับแต่บางครั้งบางคราวนี่สัมมาชีวะระดับนี้เนี่ยไม่เป็นตัวที่จะเอื้อให้เกิดการบรรลุธรรมนะเพราะบางทีกฎหมายกำหนดนี่นะมันถูกต้องตามกฎหมายนะแต่บางทีมันอาจจะไม่ถูกทำเอาเช่นอะไรเอาเช่นสมมติว่าเกิดมีที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยที่เจ้าของเนี่ยเขาปล่อยปะละเลยทีนี้เราก็ไปอยู่อาศัยได้10ปีเราก็ถือครอบครองปรปักษ์โดยกฎหมายก็คือว่าให้เราเป็นเจ้าของที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดเอาเกณฑ์แห่งศีลธรรมเข้าไปจับเอานี่ไปโกงเขามาอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นถึงบอกว่าสัมมาชีวะในระดับชาวบ้านทั่วไปที่ถูกต้องกฎหมายเนี่ยไม่บางทีไม่เอื้อต่ออันที่จะให้บรรลุธรรมนะดังนั้นจึงมีสัมมาอาชีวะระดับที่2คือไม่ผิดศีลผิดธรรมนะไม่ผิดศีลผิดธรรมทีนี้เกณฑ์ของเราก็สูงขึ้นไปอีกนะไม่ผิดศีลผิดธรรมก็คือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนส่วนรวมเงี้ยนะอันนี้ก็คือเกณฑ์ก็สูงไปอีกนะไม่ใช่กรอบเฉพาะกฎหมายแต่กรอบสิ่งกรอบธรรมก็มาจับนะเมื่อเรารู้ว่าทรัพย์สินนั้นมีเจ้าของหวงแหนนะเราก็เ
เราก็ไม่ไปละเมิดในทรัพย์สินเหล่านั้นนะถ้าเกิดรู้ว่ามีเจ้าของแหนมีจิตคิดจะเอาแล้วก็มีความพยายามและความพยายามนั้นทำสำเร็จอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าไม่สุจริตละนะเพราะนั้นความสุจริตของเราเนี่ยนะก็ต้องมีเกณฑ์นะถ้าเกณฑ์โดยกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเรายังมีเกณฑ์ในยังมีเกณฑ์ในกรอบที่สองก็คือต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมด้วยนะอันนี้ก็จะทำให้เรียกว่าพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะซึ่งจะเกื้อกูลต่อการที่จะให้บรรลุคุณความดีชั้นสูงเข้าไปอีกทีนี้ยังมีเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งนะซึ่งมันเหมาะสำหรับชุมชนนั้นๆน่ะไม่ได้เหมาะสำหรับโดยทั่วไปก็คือเกณฑ์จารีตประเพณีนะจารีตประเพณีกรอบสุจริตเนี่ยบางทีก็ยึดจารีตประเพณีในชุมชนนั้นในประเทศนั้นๆซึ่งประเทศอื่นก็อาจจะไม่เอาก็ได้นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกรอบอันหนึ่งซึ่งจะทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นที่ยอมรับได้เมื่อเราประพฤติในจารีตประเพณีเช่นอะไรล่ะเช่นสมมติถ้าเกิดเราต้องการที่จะมีคู่ครองเนี่ยนะนี่คู่ครองเรากฎหมายกำหนดว่าต้องบรรลุนิติภาวะแล้วนะทำไมบรรลุนิติภาวะนี่นะต้องแห่งบรรดาบิดาญาติอันนี้กรอบแรกเนี่ยผ่านแล้วนะทีนี้ปรากฏว่ากรอบที่สองผู้ที่มาเป็นครูครองเรานี่นะไม่เป็นหญิงต้องห้าม20ชนิดเช่นกฎหมายคุ้มครองหรือบิดามารดาดูแลรักษาเป็นต้นอันนี้ก็ครูครองเราเนี่ยเรียกว่าเกณฑ์ศีลธรรมเนี่ยเอาก็ผ่านแต่ปรากฏว่าผ่านแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมถ้าเกิดเราไม่มีพิธีแต่งงานเนาะไม่มีพิธีคำมาไม่มีพิธีมอบให้สินสอดตามที่เป็นกรอบวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติมาการแต่งงานนั้นก็ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์นะแม้เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้นะมีตั้งครอบครัวได้แต่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะมันขาดกรอบที่3เนี่ยกรอบจารีตประเพณีเพราะนั้นถ้าเกิดให้ดีเนี่ยให้มันดีครบวงจรเนี่ยนะสุจริตเนี่ยก็ควรที่จะเอากรอบ3กรอบนี้เข้าไปจับนะ1ไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมาย2ไม่ผิดศีลผิดธรรมและ3ไม่ผิดจารีตประเพณีสุดท้ายจิตอาสาจิตอาสานี่เป็นงานพระโพธิสัตว์งานที่ตั้งอยู่ในธรรมที่เรียกว่ามีกรุณาเป็นฐานกรุณาคือความสงสารต้องการที่จะทำให้ผู้ที่ประสบพบเห็นที่ประสบความทุกข์อยู่นั้นพ้นจากความทุกข์นี่แหละกรุณาเป็นฐานเป็นงานที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นต้นถือเป็นภาระในการที่จะบำเพ็ญเพื่อสร้างบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพยวรังกูรทรงให้ความสำคัญต่องานจิตอาสาและในประเทศไทยนี้ได้มีปรากฏการณ์เรียกว่าจิตอาสาโลกนะก็คือว่าคนทั่วโลกนะได้เสียสละในแง่ของจิตอาสาเนี่ยคือจิตอาสานี่กว่าการช่วยด้วยจิตที่บริสุทธิ์การสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนในปรากฏการณ์เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมีขึ้นในประเทศไทยที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนนะถ้ำหลวงนะขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายในกรณีที่เด็ก13คนที่13หมูป่าอะคาเดมี่เนี่ยเข้าไปติดในถ้ำได้เกิดปรากฏการณ์จิตอาสาที่ทำให้โลกเนี่ยได้ตระหนักรู้ร่วมกันนะและถือเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งนะเป็นบทศึกษาที่จะต้องมีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนี่คืองานจิตอาสาได้ปรารภในเบื้องต้นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริณฑรเทพยวรังกูลเนี่ยทรงให้ความสำคัญต่องานจิตอาสานี้โดยการที่ทรงพระกรุณาโปรดกล่าวปกหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติได้
เป็นแบบเป็นอย่างในแง่ของงานจิตอาสาอาคารที่กำลังบันทึกเทปอยู่เนี่ยนะพระเจ้าหลานเธอพระองค์นั้นเนี่ยก็ทรงมาทาสีนะที่วัดประยงสวาสแล้วเนี่ยนะแม้ที่เขามอเนี่ยก็ทรงไปกวาดสถานที่นะทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของงานจิตอาสาที่ทรงต้องการที่จะปลุกให้คนทั้งหลายได้เห็นความสำคัญงานจิตอาสาอันนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งเราจึงได้เกิดบุคคลที่แจ้งความประสงค์มีความจำนงต้องการที่ใช้แรงกายแรงใจของตนนั้นทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมสังคมส่วนรวมเราก็อยู่ได้เพราะการที่เรามีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คือ 1. มีความพอเพียงคือสันโดษ 2. มีวินัยคือศีล 3. มีสุจริตคือสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดจารีตประเพณีและ4จิตอาสาคือกรุณาที่มีการปฏิบัติออกมาดังที่เราได้เห็นเป็นแบบเป็นอย่างที่ผ่านสื่อต่างๆแล้วก็ผ่านหูผ่านตาพวกเราให้ได้เห็นแบบอย่างแห่งจิตอาสาที่มันได้ซึ่งได้เกิดขึ้นและไม่ใช่จิตอาสาชนิดธรรมดาเป็นจิตอาสาโลกดังที่เราได้เห็นอยู่นี่คือเหตุปัจจัยที่นำพาชีวิตเราให้เข้าถึงซึ่งความสุขสวัสดีทำให้คนรอบข้างเข้าถึงซึ่งความสุขสวัสดีและทำสังคมของเราทำสังคมให้เข้าถึงซึ่งความสุขความสวัสดีขอเจริญพรโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักความปรารถนาดีถ้าเรามีความรักความปรารถนาดีซึ่งแสดงออกทางกายวาจาและใจนอกจากจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความชุ่มเย็นแล้วคนรอบข้างก็เกิดความชุ่มเย็นเช่นเดียวกันการแสดงออกทางกายก็ได้การทำอะไรก็มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกันการแสดงออกทางวาจาก็โดยการที่พูดอะไรก็มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกันการแสดงออกทางใจก็โดยการที่คิดอะไรก็มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกันเรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมความเมตตานี้เป็นฐานทำให้โลกนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขคนในโลกถ้ามีเมตตาก็จะสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดความชุ่มเย็นให้เกิดความร่มเย็นไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวเองหรือผู้ที่อยู่อาศัยในโลกนี้หรือแม้กระทั่งสถานที่อยู่อาศัยที่เราเรียกว่าโอกาสโลกสัตวโลกหรือแม้กระทั่งสังขารโลกคือตัวของเราเองเกิดความชุ่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะเราสร้างเหตุปัจจัยด้วยการเพิ่มพูนเมตตาธรรมขอเจริญพรคุณผู้ชมคะสองคำนะคะจำง่ายๆค่ะแค่คำว่าพอเพียงก็ทำให้ชีวิตของเราเพียงพอแล้วนะคะหากเรามีการดำเนินชีวิตในทุกๆวันด้วยความพอเพียงค่ะไม่อยากได้ของผู้อื่นมากจนเกินไปไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะคะจนทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนแค่นี้ก็เรียกว่าพอเพียงแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญแล้วที่สำคัญค่ะอย่าไปเบียดเบียนใจคนอื่นแล้วก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่กระทำบาปเพิ่มนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราก็เป็นคนดีได้ในทุกๆวันแล้วซึ่งสิ่งนี้เองนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านมีการปฏิบัติกันมาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ค่ะว่ากำลังปฏิบัติความดีอยู่แน่นอนนะคะว่าความดีนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันแบ่งปันความดีร่วมกันค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมรายการสถานีธรรมก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะทำการติดตามรับชมรายการได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ทางช่อง Police TV ในช่วง 7:00 นถึง 7:30 นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันสิมาริเมศสิงห์ชำนาญและทีมงานรายการสถานีธรรมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ